ทำไมถึงไปดูถูกน้องๆเยาวชนคือแต่ละกลุ่มมาเขาก็ทำกิจกรรมอะไรเขาก็คิดเองทำเองทั้งนั้นน่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นตอนนี้คนไทยทั้งประเทศก็เห็นพฤติกรรมก้าวร้าวอันเป็นผลิตผลของนักการเมืองแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่ารันทดใจว่านักการเมืองเหล่านี้ไม่เคยคำนึงถึงหัวอกของผู้ปกครองที่เขาจะต้องทนอยู่ทนดูสภาพลูกหลานเขาที่เป็นแบบนี้แล้วไม่สามารถจะช่วยเหลือลูกหลานเขาได้หลังจากที่เราได้เห็นพฤติกรรมของแก๊งทะลุวังที่ออกมาแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงนะคะซึ่งก็ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ค่ะอย่างล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแม่น้ำหนึ่งนะคะผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งเขาก็อัดคลิปฝากไปถึงกลุ่มบุคคลทั้งหลายนักการเมืองที่ชักใยอยู่เบื้องหลังคอยเสี้ยมคอยยุเด็กนะคะแต่ละคำบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะจากพฤติกรรมของม็อบทะลุวังที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการกระทำที่รุนแรงมาอย่างต่อเนื่องและทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้ทางพรรคก้าวไกลออกมารับผิดชอบในขณะที่นางอมรัตน์โชคปมิกุลคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมหน้าพรรคเพื่อไทยหลังมีความคิดเห็นว่าก้าวไกลน่าจะตักเตือนหรือว่าก้าวไกลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านางอมรัตน์บอกว่าพูดด้วยความสัตย์จริงอย่าไปดูถูกเด็กเขาจะทำอะไรคิดอะไรเขาก็คิดเองเราไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นก็ไม่ชอบเป็นทำตัวเป็นแบบคุณแม่รู้ดีหรือว่าเป็นคุณครูรู้ดีนะคะแต่ตัวเราเองเราก็ไม่ชอบให้ใครมาบอกให้เราต้องทำอะไรต้องเพิ่มอะไรหรือว่าต้องลดอะไรเนาะเอาจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็ผิดถูกก็ว่ากันไปล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้อัดคลิปฝากไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยให้ท้ายแก๊งทะลุวังจนมีพฤติกรรมแบบนี้ระบุบางช่วงตอนว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเขาเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวอันเป็นผลผลิตของนักการเมืองเลวนี่ไงเยาวชนของชาติเราสามารถตกเป็นเมืองขึ้นชาติอื่นได้โดยที่ไม่ต้องสู้รบมีแค่องค์ประกอบ2 อย่างนักการเมืองความคิดเร็วๆกับเยาวชนโง่ๆที่ไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ใฝ่หาความรู้ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศก็เห็นพฤติกรรมก้าวร้าวอันเป็นผลิตผลของนักการเมืองแล้วนะคะนี่ไงเยาวชนของชาติเราสามารถตกเป็นเมืองขึ้นชาติอื่นได้โดยที่ไม่ต้องสู้รบเลยนะมีแค่องค์ประกอบ2 อย่างนักการเมืองความคิดกับเยาวชนโง่ๆที่ไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ใฝ่หาความรู้แต่สิ่งที่น่ารันทดใจว่านักการเมืองเหล่านี้ไม่เคยคำนึงถึงหัวอกของผู้ปกครองที่เขาจะต้องทนอยู่ทนดูสภาพลูกหลานเขาที่เป็นแบบนี้แล้วไม่สามารถจะช่วยเหลือลูกหลานเขาได้ฝากถึงเตี้ยด้วยนะที่บอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังพวกมึงอ่ะอยู่กันเบื้องหน้าเลยให้การสนับสนุนทุกอย่างจนเด็กเหล่านี้ไม่สามารถรู้ชะตาชีวิตของตัวเองได้เลยในอนาคตก็สิ่งที่ทำกับเด็กเหล่านี้เนี่ยนะขอให้ตกยังลูกหลานพวกมึงทุกคนเลยนะพวกมึงโชคดีนะที่มีหน้าตาอวัยวะครบ32แต่จิตใจมึงน่ะพิกลพิการมึงทำร้ายเยาวชนทำร้ายเด็กได้โดยที่มึงเอาลูกหลานคนอื่นมาทำร้ายอ่ะโดยที่เด็กเหล่านี้ไม่เห็นมีลูกหลานพวกมึงเลยนอกจากนี้แม่น้ำหนึ่งยังระบุต่อว่าอนาคตถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ฝากดูด้วยนะว่าเราจะเลือกนักการเมืองเหล่านี้ที่สร้างผลผลิตและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวทำให้เด็กของเรานั้นไร้สติอนาคตถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ฝากดูด้วยนะว่าเราจะเลือกนักการเมืองเหล่านี้ที่สร้างผลิตผลแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวทำให้เด็กของเราเนี่ยไร้สติมีแต่พฤติกรรมป่าเถื่อนประเทศมันจะพัฒนาไปได้ยังไงอย่างที่บอกคุณผู้ชมกันไปนะคะว่าเด็กๆก็เปรียบเสมือนผ้าขาวค่ะหากได้รับการอบรมดูแลเลี้ยงดูที่ดีนะคะและมีการป้อนชุดความคิดที่ถูกต้องให้แก่เด็กๆเหล่านี้นะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเด็กกลุ่มนี้เยาวชนกลุ่มนี้ก็จะไม่ก่อปัญหาให้แก่สังคมและมีอนาคตที่ดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในรอบวันได้กับทีมข่าวสตอกเกอร์และร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยการช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กันค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา
กับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง